สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันนะคะแบบไลฟ์สดเมื่อเช้าเจอกันแล้วแต่ว่าไม่เห็นหน้ายังฉันยังไม่ตายเคยฟังเพลงนี้ไหมคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ในนี้เพลงใหม่ล่าสุดจากคุณธานินอินทรเทพนะยังฉันยังไม่ตายยังหายใจสบายมีแค่ขี้เล็บเล็กน้อยนะและยิ้มได้เต็มหน้าทนไขลานหัวใจอยู่ทุกเวลาเพื่ออยู่เป็นตุ๊กตาให้สมน้ำหน้าอีกนานยังอยู่แม่ไม่ตายง่ายหรอกลูกนะคะสิบล้อเสียหลักยังหักหลบแม่เลยนะคะเขากลัวรถบุบ อ้าวมาแล้วก็แชร์ไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทาครีมไปด้วยคุยไปด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะเพิ่งสระหัวสระเผ้าเรียบร้อยนะคะมากันสดๆนะคนชัดเจนที่สุดคือแม่นะคะไว้ตรงไหนที่มันจะเห็นชัดๆข้อความเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็หายเป็นอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังหายใจสบายยานแม่หน้าใสๆนะคะวันก่อนมีคนเจอฉันอีกแล้วฉันละเบื่อพวกแกจังเลยฉันหนีพวกแกไม่พ้นแล้วใช่ไหมชาติเนี้ยฮะฉันหนีพวกแกไม่พ้นแล้วใช่ไหม วันก่อนเดินอยู่เดินกับผู้ชายอยู่ก็มีคนนะคะแอบสะกดรอยตามมีการส่งไลน์มาแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยกู ก็ไขว่า ไลน์มันเด้งขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันพิมพ์มาแบบนี้มันต้องเจอฉันแน่ๆกดเข้าไปดูแหมคุณปิ่นเพิ่งออกมาจากท็อปใช่ไหมคะเนี่ยเจอยานแม่แล้วยานแม่หน้าใสมากนี่วิธีใช้กันแดดที่ถูกต้องนะคะพอมันเทไม่ออกแล้วเราก็ตัดตูดมันนะคะตัดตูดมันแล้วเอาอันนี้อย่าทิ้งนะเราตัดแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราจ้วงลงไปแล้วนะคะเราจ้วงลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวนี้ไว้ปิดอย่างนี้นะฝุ่นไม่ลงนะคะอาจจะแบบว่าใส่ไปในซองถุงฟลิปล็อกอีกสักชั้นหนึ่งนะคะฝุ่นไม่ลงนี่ต้องใช้แบบนี้นะคะทากันแดดนะคะกันแดดปริ้นดีมากดีมากๆฉันนั้นเลิฟกันแดดตัวนี้มากๆนะคะสวัสดีค่ะมาทานไลฟ์พอดีชอบเสียงใสๆโอเคเอ้าฟังไปอาบน้ำไปอีกต่างหากอีกคนไลฟ์ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จอีกคนฟังก็เพิ่งจะอาบน้ำอยู่เอาเข้าไปนะคะเอาที่เบิกบานสบายใจเลยเพจนี้นะคะไรซึ่งฟอร์มค่ะเพจนี้ไม่มีฟอร์มนะคะฟอร์มจัดครูบาอาจารย์บ้าบอคอแตกจะบ้าตายมีคนบอกว่าฉันเนี่ยบางทีมันไลฟ์ทำตัวไม่น่าเชื่อถืออย่ามาเชื่อถืออะไรกูนักเลยอะไรกันนักกันหนาไม่คีไม่เยี่ยวกันหรือไงฟอร์มจัดกันขนาดเนี้ยนี่นะคะเมื่อกี้นี้ทาตัวนี้โอ๊ยทาครีมพักหน้าตัวนี้นะคะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาทาโอ้โหสดชื่นมากๆนะเดี๋ยวอย่าหล่นมานะหล่นไปหมดนะคะอ้าวมาแล้วทักทายสวัสดีรายงานตัวกันนะคะสวัสดีค่ะนี่ฉันถามพวกแกว่าฉันจะเอาอะไรมาขายดีออนไลน์มีคนมาถามฉันว่าคุณปิ่นรับซื้อเสื้อผ้ามือสองไหมเดี๋ยวบัดเหนียวเลยนี่คนก็จะมาขายของมีการจะมาขายกลับอะยังไงแต่ละคนนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วก็ทักทายรายงานตัวด้วยนะคะ
มีขายของป๊อปเออก็ซื้อของกูมั่งแหมนั่งฟังกันตาแป๋วน้ำลายยืดเลยนะของเขิงไม่ซื้อของดีๆทำมาให้ใช้ไม่รู้จักใช้ไปใช้เข้าทีมประหลงประหลอดเนี่ยนะกันแดดเริ่มบีบไม่ออกทำเหมือนแม่สิลูกนี่ใช้ให้หมดพอมันเริ่มควักไม่ได้เราก็ค่อยๆตัดไปจนหมดเนี่ยแหละนะคะในหลงในหลอดมันอย่างเงี้ยเอาคัตเติ้ลบัตรควักออกมามันเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะพวกเนี้ยเออเราซื้อเนี่ยหลอดละ490คือเราซื้อทั้งหมดนะลูกไม่ใช่ซื้อแค่เขย่าออกเท่านั้นนะคะซื้อทั้งหมดเอาคัตเติ้ลบัตรพอหยดสุดท้ายนะคัตเติ้ลบัตรปาดเลยนะคะเอาให้หมดทุกหยดเลยนะคะรับรองได้คุ้มสวัสดีครูทุกคนนะคะเมื่อไหร่จะเลิกสวัสดีฉันสักทีวะฮะมีอะไรก็รีบๆพูดมาครีมกันแดดซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่นี่แหละแต่ว่าอยากขายก็ขายนะคะรอบส่งอีกทีหนึ่งเดือนหน้าเพราะว่าตอนนี้มาอยู่ออฟฟิศนี่ตอนนี้ฉันกำลังทดลองแป้งออร์แกนิกอยู่นะคะมีแป้งตัวหนึ่ง มีแป้งตัวหนึ่งส่วนผสมเนี่ยได้มาจากญี่ปุ่นนะคะหมอเอามาเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยแป้งที่ผสมไอสารตัวเนี้ยที่เขาขายในญี่ปุ่นน่ะเขาขายอยู่ตลับละ 4,500 เป็นแป้งที่ดีมากๆเลยเนี่ยเป็นออร์แกนิกนะคะแต่ตัวที่เป็นใช้ตัวนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งกำลังทดลองอยู่เดี๋ยวมาแน่เตรียมมือลั่นได้เลยลูกนะคะเตรียมมือลั่นเตรียมเงินในบัญชีให้สั่นให้พร้อม เดี๋ยวมาแน่ วิธีการแต่งหน้าของยานแม่นะคะอย่าเยอะมีอะไรก็ปาดเข้าไปแต่งหน้าครั้งเดียวอยู่ได้ทั้งวันนะคะ เทคนิคไม่ต้อง มีนิ้วพอทาหน้าทาคอด้วยนะคะบางคนหน้ากระหูกระคอมาคนละงานมาเจอกันที่วัดนะคะมาเล่นใส่กันเอาแล้วแต่ใครฝึกอะไรมาก็ทำอย่างนั้นแหละมาเจอกันที่วัดนะคะวันนี้เราจะคุยกันนะคะเรื่องอะไรนะลืมละต้นทุนชีวิตนะคะต้นทุนชีวิตการแดดสั่งที่นี่แหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกนะคะตอนนี้ LINE แอดก็คืออย่างนี้ที่หลายๆคนส่ง LINE มาแล้วยังซื้อของไม่ได้ไม่ใช่อะไรเว็บไซต์อ่ะเว็บไซต์ในส่วนของสินค้านะคะน่าจะเปิดได้สักประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละจะเปิดระบบให้ไปซื้อในเว็บนะคะเพราะว่าลดงานเจ้าหน้าที่ลงนะคะเนื่องจากว่าสั่งใน LINE เนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันจะไม่มีคนมานั่งคอยดูให้นะคะเพราะว่าปรินเลิกอ่านไลน์แล้ว 100% ปวดหัวทีนี้จะให้ไปสั่งในเว็บเลยนะคะกำลังนำสินค้าเป็นพวกสต็อกอะไรเข้าเว็บอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้ให้สั่งแบบว่าเป็นกิจลักษณะแต่ลูกค้าเดิมลูกค้าเก่าอ่ะเขาก็รู้ช่องทางในการซื้ออยู่แล้วนะคะเขาก็ซื้อกันที่เดิมยังมีเจ้าหน้าที่ตอบอยู่แต่ลูกค้าใหม่เดี๋ยวรอนิดนึงประมาณสักอาทิตย์หน้าเนี่ยพอดีปริ้นให้คนที่เขาทำเว็บให้อ่ะเปิดระบบตัวที่เป็นสั่งซื้อของออนไลน์ให้ก่อนนะคะก็จะมีพวกครีมนะคะแล้วก็ที่เป็นการบูชาผ้ายันนะคะผ่านทางหน้าเว็บส่วนเครื่องประดับก็ด้วยนะคะเครื่องประดับแต่ว่าเครื่องประดับมันมีแค่แบบละชิ้นเอาลงแล้วก็ขี้เกียจอัปเดตชมัดเลยนะคะแป๊บเดียวก็หมดละมันมีชิ้นเดียวใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งบอกแล้วบอกให้รีบๆซื้อนะคะที่นี่แบบว่าส่งของเดือนละครั้งแล้วแต่ส่งของเดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งสองครั้งมีเป็นรอบๆค่ะสั่งแล้วต้องรอได้นะคะสั่งแล้วไม่ใช่แบบ 2-3 วันไลน์มาเมื่อไหร่ของจะมากูคืนเงินเลยรำคาญนี่ไม่ใช่แบบว่าซื้อของแม่ค้าธรรมดาซื้อของยานแม่มึงต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องต้นทุนนะคะต้องรอการแจ้งเตือนการสั่งซื้อรอเดี๋ยวบอกไม่ต้องกลัวเรื่องขายของแม่ถนัดมากนะคะ
แม่แน่นอนมาเขียนคิ้วผ่านจอไลฟ์สดบอกแล้วยานแม่สยามนะคะปาดปาดไปเถอะลูกไม่มีใครเขาเมานั่งวัดหรอกคิ้วมึงเท่ากันหรือเปล่าเออคิ้วเท่าไม่เท่าไม่มีใครเขามาสนใจหรอกปาดปาดไปนะคะช่วงนี้กลับมาแต่งหน้าบางๆหลังจากหยุดไปนานเพราะว่าช่วงนี้ผิวดีพอใช้พวกครีมที่เราทำเองอ่ะผิวมันดีมันอยากแต่งนะคะแต่ก่อนผิวมันไม่เรียบนะคะที่เห็นสวยๆนะผ่านแอปทั้งนั้นแหละแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยผิวมันดีพอผิวมันดีเสร็จเราก็อยากแต่งหน้าบางๆเบาๆนะคะแค่นี้แหละอุปกรณ์แต่งหน้าแม่ไม่มีอะไรนะคะมีที่เขียนคิ้วตลับหนึ่งเนี่ยใช้มาจนไม่รู้หมดอายุหรือยังนะคะพาเลตตาครีมพักหน้ากันแดดแป้งอันนี้เป็นเดโมนะคะแป้งอันนี้เอามาทดลองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะไอไลเนอร์มาสคาร่าจบไม่ปัดแก้มนะคะแก้มเรามีเลือดฝาดตามธรรมชาติอยู่แล้ว เข้ามาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกรอแม่แต่งหน้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวคุยกันนะคะค่ะเห็นคุณปรินอีกเวอร์ชั่นหนึ่งชอบมากครับมาไม่ทันเพจเก่าใช่ไหมมาไม่ทันเพจเก่าฉันนะคะที่นั่นหาเรื่องหันกว่านี้เยอะช่วงหลังฉันพอถูกเพจมันปิดไปมันก็ขี้เกียจไลฟ์บางทีนะคะอย่าตกใจตาฉันนะเข้ามาใกล้นิดนึงเขียนไปเถอะลูกอยากให้มันเข้าตาก็พอแต่ขอดูกล้องก็ได้มองไม่ค่อยเห็นแว่นไม่ได้ใส่สายตาสั้นแต่แต่งหน้าได้นะคะก็ได้อยู่นะอันนี้จะออกจะมั่วๆไปนิดนึงตรงนี้นะคะเกียร์ใหม่มือและลูกมือวันก่อนฉันเห็นคนบ่นฉันเห็นสุภาพบุรุษมาบ่นว่ารำคาญผู้หญิงแต่งหน้านานมึงต้องได้เมียแบบกู มึงต้องได้เมียแบบกูนี่มึงอาบน้ำนานกว่ากูแต่งหน้าอีกจะบอกให้เท่าไหมช่างหมันนะคะไม่มีใครสนใจหรอกเอาจริงๆนอกจากคนที่มันยุ่งเรื่องชาวบ้านมากๆอ่ะมันถึงจะรู้ว่าเราเขียนตาไม่เท่ากันนอกจากคนที่มันแบบว่างมากมันถึงจะรู้ว่าเราเขียนคิ้วไม่เท่ากันไม่มีใครสนใจหรอกเขียนไหมเถอะอ้าวมาแล้วแชร์ด้วยนะคะรอจากซิดนีย์โอเครอนี่คือรอซื้อใช่ไหมโอเคคิดถึงพี่ปรินยังกับฉันไม่มาทุกวันนี่ก็มาทุกวันก็จะมาคิดถึงอะไรฉันนักหนาแล้วมาแต่ทุกเช้าเลยไม่ได้มาฟังแล้วบอกคิดถึงบ้าฉันมาทุกวันจะมาคิดถึงอีกเจอกันทุกวันเจอบ่อยกว่าเพื่อนแกอีกรอฟังนะเรื่องต้นทุนอะไรวะแม่ไม่รู้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวองลงแล้วเดี๋ยวจะพูดสมาชิกใหม่อยากซื้อครีมเดี๋ยวรอแจ้งก็คือเข้าไปในเว็บไซต์นั่นแหละ masterprint.com นั่นแหละเว็บไซต์นั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปดูบ่อยๆแล้วกันดีลืมแจ้งก็เข้าไปดูบ่อยๆตรงที่มันจะมีให้ซื้อของออนไลน์น่ะนะคะซื้อที่นั่นจบสมัครสมาชิกใช่ไหมครั้งเดียวพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรรายละเอียดให้เรียบร้อยพอครั้งต่อไปสั่งก็ล็อกอินเข้าไป สั่งซื้อเสร็จรอเอกสารใบเสร็จใบกำกับออกเรียบร้อยรอส่งของเช็คเลขที่ EMS เลขที่ Curry ในเว็บเลยจบนะคะง่ายสำหรับแม่ละนะเพราะแม่จะไปเที่ยวละนะคะอ่ะ
เสร็จปากละแม่ปากละลูกเดี๋ยวนะแป๊บนึงลิปแม่ไปไหนแม่ปกติใช้ลิปมันนะคะอาทานี้ไปก่อนนี่ปากสีธรรมชาติทำไมปากสวยทาลิปมั่งคั่งสีจะหมดแล้วเนี่ยนะคะลิปมั่งคั่งเนี่ยทาเข้าไปนะคะเฮงๆรวยๆพูดเป็นเงินพูดเป็นทองพูดแล้วมีเงินมีทองไหลมาเทมาพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากๆยิ่งรวยยิ่งรวยฮ่าๆจบนะคะเข้าเรื่องได้หัวแล้วแม่ไว้งี้แหละให้มันแห้งเองนะคะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะพูดถูกใจจังค่ะนั่งขำเพราะพี่ก็แต่งหน้าไม่เป็นเอาที่เบิกบานนะคะจะแต่งไม่แต่งก็เรื่องของเราแต่งมั่งไม่แต่งมั่งอย่าไปซีเรียสเยอะเนาะบางวันอยากแต่งก็แต่งนะคะกลับไทยจะไปเหมาครีมค่ะเอามาตุนไว้ที่นิวซีแลนด์ครีมอยู่ได้2ปีตุนได้นะคะสวัสดีทุกคนอ่ะสวัสดีสวยๆได้ยินเสียงไหมคะได้ยินแบบออกชิๆๆๆอะไรนี้ไหมคะโอเคสวัสดีสวยๆค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องต้นทุนนะคะรู้ซึ้งถึงต้นทุนของชีวิตเรานะคะคือยังไงก็คืออย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะก็คืออย่างนี้ค่ะต้นทุนชีวิตเนี่ยมันบางคนเนี่ยนะไม่ทำอะไรไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วแล้วบางคนมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วกลับทำลายต้นทุนตัวเองนะคะแล้วบางคนไม่สามารถเริ่มธุรกิจได้ไม่สามารถแบบขยายทำเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่มีทุนจริงๆเรื่องนี้เหมือนปรินคุยไปแล้วนะต้นทุนชีวิตที่แท้จริงอะแต่ก็ช่างมันเถอะมันนานแล้วจำไม่ได้นะคะจะเล่าให้คุณฟังอย่างนี้ค่ะว่าพูดทุกเรื่องเนี่ยนะทุกเรื่องเลยเนี่ยต้นทุนทุกอย่างอะเรามีอยู่แล้วให้คิดอย่างนี้นะจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยว่าจะทำหัวข้อการขอบคุณว่าขอบคุณต้นทุนอันทรงพลังในชีวิตของฉันตอนแรกจะทำหัวข้อขอบคุณ day 41วันนี้41ใช่ไหมแต่คิดไปคิดมาคือเอามาคุยในไลฟ์ดีกว่าเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวมันจะพูดนานนะคะคุณเพิ่มข้อความนี้เป็นการขอบคุณเข้าไปด้วยได้เลยคือขอบคุณต้นทุนที่ฉันมีอยู่แล้วในตัวฉันหลายๆคนที่แบบชีวิตไม่ก้าวหน้าหรือว่าไม่ยอมทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่พัฒนาเพราะว่าคิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีต้นทุนหรือเอามันมาใช้ไม่เป็นนะคะต้นทุนที่คุณต้องใช้ในโลกนี้คุณได้มาแล้วปรินเชื่ออย่างหนึ่งแบบอันนี้เชื่อโดยการส่วนตัวเลยนะคะว่าอะไรที่จำเป็นอะพระเจ้าให้มาครบแล้วอะไรที่จำเป็นพระผู้สร้างให้มาครบแล้วให้มาครบแล้วไม่ว่าจะหมายถึงการครบ32ประการหรือไม่นะคะคุณจะเอาตามากี่ข้างเอาแขนมากี่ข้างเอาหูมาไหมเอาขามากี่ข้างนั่นแหละเท่านั้นพอเท่านั้นพอแล้วคนที่จะเข้าถึงพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์จักรวาลภายในได้จริงคือคนที่รู้ว่าตัวเองมีพอแล้วมีเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วแต่คนที่แสวงหาเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มนะคะเหมือนกินน้ำทะเลยิ่งกินก็ยิ่งหิวยิ่งเติมก็ยิ่งพร่องคือคนที่คิดว่าสิ่งข้างนอกคือสิ่งที่จะเอามาทำให้ตัวเองสมบูรณ์มนุษย์มงคลเริ่มต้นจากการกลับหลังหันกลับหลังหันมาเจอความอุดมสมบูรณ์เต็มพร้อมทุกอย่างปัจจัยที่ฉันต้องใช้อุปกรณ์พร้อมรบคือมีอยู่ตั้งแต่เกิดแล้วอวัยวะเอามาเท่าไหนก็เท่านั้นสติปัญญาเอามาเท่าไหนก็เท่านั้นเวลาได้เท่ากันทุกคน24ชั่วโมงตามที่มนุษย์กำหนดขึ้นใน1วันแบ่งเป็น24ชั่วโมงเออมึงให้กูเท่าไหร่กูก็ได้เท่านั้นคนที่สามารถทำอะไรได้แม้มีเท่านั้นมีอยู่แค่เนี้ยทำเฉพาะที่มีปัจจัยแค่นี้ได้คนนั้นคือคนสำเร็จคุณเคยเจอไหมญาติพี่น้องบางคนน่ะอยากลงทุนมาขอยืมตังค์มาขอให้ช่วยพอเราเอาตังค์ให้ไปมันทำได้ไหม
มันก็กลับไปเป็นจิตลูกจ้างเหมือนเดิมใช่ไหมกลับไปเป็นจิตลูกเจี๊ยบเหมือนเดิมกลับไปขาดแคลนอยู่เหมือนเดิมมันมีคำกล่าวหนึ่งนะคะมีในหนังสือหลายเล่มที่เราอ้างอิงมาเป็นคำกล่าวโบราณเขาบอกว่าถ้าเราเอาเงินทั้งโลกนะเอาเงินของทั้งโลกเนี้ยเอากลับมาหมดเลยเอากลับมาเป็นกองกลางเอาไว้แล้วก็แบ่งใหม่หารเลยสมมุติว่ามีเงินร้อยหนึ่งมีกี่คนบนโลกนี้มีร้อยคนเอาไปคนละบาทให้มันไปเลยคนละบาททุกคนเท่ากันแล้วนะมึงอย่าบ่นแล้วนะเท่ากันเลยนะไม่นานค่ะไม่นานค่ะคนที่ตอนแรกก่อนได้รับการแบ่งไม่มีตังค์ยังไงเดี๋ยวมันก็กลับไปไม่มีตังค์อย่างนั้นส่วนคนที่มันรวยก่อนมันจะได้รับการแบ่งใหม่เนี่ยคนที่มันรวยเดี๋ยวมันจะดึงดูดเงินจะกลับไปหาคนคนนั้นเหมือนเดิมทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเราก็เริ่มจากการไม่มีอะไรถูกไหมเราก็เริ่มจากการไม่มีเงินกันทั้งหมดทั้งโลกเหมือนกันแล้วเราก็สร้างระบบขึ้นมาแล้วเงินตราหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆในทางโลกเนี่ยกายภาพมันก็ไหลไปหามันไหลไปตามธรรมชาติมันมีธรรมชาติเป็นกฎของมันเพราะฉะนั้นถ้าถามปรินนะว่าอะไรเป็นตัวทำให้คุณสามารถดึงดูดหรือว่าได้รับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้คือคนที่รู้ว่าตัวเองมีทุนคนที่รู้ว่าต้นทุนตัวเองเนี่ยสุดยอดต้นทุนคือสติปัญญาต้นทุนคือวิธีคิดต้นทุนคือการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพต้นทุนคือการใฝ่ในสิ่งที่ดีเมื่อเช้าเพิ่งขอบคุณการใฝ่พัฒนาใฝ่พัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์นั่นแหละต้นทุนถ้าคุณนะคะอยากจะทำธุรกิจแล้วทั้งชีวิตที่ผ่านมาไม่ทำสักทีหนึ่งเนื่องจากว่ารอทุนน่ะคุณเชื่อปรินเถอะถึงมีทุนคุณก็เจ๊งคนที่จะทำธุรกิจต้องเป็นคนที่ถึงไม่มีทุนตอนนี้ก็ศึกษาเพราะชอบเพราะเห็นแนวทางเห็นช่องทางชอบสินค้าอันนี้ชอบเส้นทางนี้ชอบการเป็นไปในกระบวนการนี้นะเช่นคุณอาจจะชอบการซื้อขายที่ดินสมมติคุณชอบจังเลยอ่ะชอบการซื้อขายคุณชอบแบบเห็นที่อันนี้แล้วอุ๊ยที่ตัวนี้มันน่าจะทำมันนู้นนะน่าทำอันนี้นะอุ๊ยที่ขนาดนี้น่าจะขายประมาณเท่าไหร่อุ๊ยทำไมสมองเรามันไปทำไมเราชอบในการที่แบบจะไปคุยเรื่องที่ทำไมเราชอบในการที่จะนำเสนอหรือเราชอบกระบวนการติดต่อกับสำนักงานที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำตั้งแต่ยังไม่มีทุนนะมันต้องเป็นอย่างนั้นมันคือมันศึกษาเหมือนคนจะเล่นหุ้นอย่างเงี้ยถามว่าทำไมไม่ลงทุนสักทีอ่ะไม่มีตังค์แล้วมึงศึกษาเรื่องหุ้นบ้างอย่างยังเอ้ามึงทำหาอะไรอยู่ล่ะเอ้าแล้วหัวแม่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วมึงทำอะไรอยู่อ่ะวันนึงอ่ะไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันหาหวยเพราะทำไมไม่มีทุนรอทุนมาก่อนแค่มึงจะขายปาต้องโกะอ่ะง่ายๆไม่ต้องไปเล่นหุ้นก็ได้ไม่ต้องไปขายที่ดินก็ได้แค่มึงจะขายปาต้องโกะเนี่ยนะแล้วบอกว่าไม่มีทุนก็เลยไม่ทำพอบอกไม่มีทุนก็เลยไม่ทำแล้วระหว่างที่รอทุนทำอะไรศึกษาไหมว่าปาต้องโกะเนี่ยมันทำยังไงมันมีสูตรไหนมั่งต้นทุนมันจริงๆเท่าไหร่มันขายได้กำไรวันละประมาณกี่บาทวันนึงทำสักกี่ตัวแล้วถ้าเกิดขายจะขายตรงไหนดีเคยมองไหมออกจากบ้านมาก้มหน้าก้มตานั่งรถไปทำงานไม่เคยมองหาอะไรข้างๆทางเลยไม่เคยเห็นโอกาสเลยทั้งนั้นไม่รู้ด้วยว่าที่ไหนเขาต้องการอะไรไม่สนใจใช่ไหมมันระหว่างที่รออ่ะเนี่ยคือการสะสมขุมพลังนะต้นทุนคุณมีหมดแล้วคุณมีหัวสมองคุณไงคุณมีลูกตาคุณมีหูนี่ไงฟังเข้าไปดิดูเข้าไปจะเอาอะไรมาทำเอาอะไรมาประกอบร่างเอาจะทำยังไงคนที่มันใฝ่แบบเนี้ยแล้วมันรู้ว่าตัวเองมีต้นทุนมาแล้วต้นทุนมันไม่ใช่เงินต้นทุนมันคือพลังจากการปรารถนาข้างในมันก็จะแบบว่าไปในเส้นทางมันก็จะมองมันจะเห็นมันก็จะแบบว่าไปเจอโอกาสเคยไหมแบบว่า
คุณสามารถขายของได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะเช่นอาจจะมีใครที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าเขาอาจจะแบบเอาไปขายสิอะไรเงี้ยขายได้ค่อยเอาตังค์มาให้ก็มีใช่ไหมหรือไม่ก็แบบดรอปชิปอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้คุณสามารถเริ่มได้พอคุณเริ่มเดี๋ยวทุนมาเองคุณเชื่อไหมตั้งแต่คุณเริ่มปฏิหารการสำนึกรู้คุณมาเนี่ยถ้าคุณสังเกตนะถ้าคุณขอบคุณเรื่องเงินเป็นประจำเหมือนที่ปรินบอกเนี่ยนะคุณจะเริ่มสังเกตได้อย่างหนึ่งคุณจะมีเงินที่คุณต้องการใช้อ่ะเข้ามาพอดิบพอดีในการที่คุณจะได้ใช้ทุกครั้งเลยจริงไหมเป็นต้องใช้เงินต้องใช้เงินก้อนหนึ่งสำหรับทำอะไรบางอย่างมันก็มาพอตอนแรกในบัญชีที่เราจะเป็นส่วนที่จะใช้ตรงเนี้ยมันมีหลายบัญชีใช่ไหมในชีวิตเรามันต้องมีอันนี้เงินออมนี่อะไรก็ว่าไปไอ้เงินก้อนที่สำหรับแบบใช้กิจการหมุนเวียนเนี่ยตอนแรกมันยังไม่มีก้อนเท่านั้นนะแต่พอมันถึงเวลามันจะมีทุกทีเลยมันจะพอแล้วมันจะเหลือด้วยอันเนี้ยมันทำให้เราสามารถไว้วางใจชีวิตได้เลยว่าขอบคุณที่ฉันมีเงินสำหรับใช้ทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ได้อย่างพอดีและเหลือเฟือทุกครั้งคุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินกองแบบเป็นเงินสดแบบเยอะๆก็ได้แต่ทุกครั้งที่ต้องใช้มีตลอดโอเคไหมเหมือนกันทุนก็เหมือนกันเงินที่คุณจะเอาไปลงทุนอ่ะมันยังไม่มาหรอกถ้าคุณไม่ใฝ่อะไรสักอย่างหนึ่งแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะคุณไม่ได้มุ่งพุ่งไปที่แบบเห็นภาพว่าคุณจะทำอะไรกรุยทางไปก่อนศึกษาไปก่อนไม่ใช่พอไม่มีเงินอยู่ในพอร์ตหุ้นไม่มีเงินไปซื้อหุ้นใหม่ไม่ดูเลยคราวนี้ไม่สนใจเลยแล้ววันหนึ่งสมมุติจับพลัดจับผลูอะโชคเก่าเคยทำบุญไว้แต่ปางก่อนเงินเข้ามาในชีวิตก้อนหนึ่งงงอยู่แพรบงงแพรบเพราะว่าอะไรไม่ได้ศึกษาเลยคิดนึกไปเองไม่มีข้อมูลที่เป็นแฟกไม่มีแบบข้อมูลข้อเท็จจริงมีแต่ความรู้สึกว่าหุ้นตลาดนี้มันน่าจะดีนะอันนี้มันน่าจะดีนะที่ไหนได้ปัจจัยในอนาคตไม่รู้เลยบริษัทเขากำลังจะเอาเงินไปลงทุนบริษัทเขากำลังต้องชำระหนี้ก้อนใหญ่บริษัทเขาเพิ่งเมื่อไม่กี่ที่ผ่านมาโดนกีดกันทางการค้าไม่รู้หาเลยจับจำได้แต่ว่าในอดีตชาติเนี่ยมันเป็นยังไงเอาเงินไปลงทุนก็จบไหมคือคุณสนใจไปก่อนสนใจไปก่อนต้นทุนมันมีในตัวคุณอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมาเองโดยเฉพาะเรื่องเงินน่ะคนที่ไว้วางใจได้ถึงจะเป็นคนที่เป็นอิสระจากเงินได้จริงๆไว้วางใจได้ว่ามันมาถึงจังหวะถึงเวลาเป็นพูดตั้งแต่เทปเก่าๆมาแล้วนะคนที่จะขายของแล้วไม่มีทุนแล้วชอบไปกู้เงินแบบไม่รู้เรื่องอ่ะคือกู้แบบไม่มีพื้นฐานปัจจัยรองรับอ่ะหรือไปยืมเงินญาติไปแบบเอาของไปจำนำกดบัตรเครดิตก็กูเคยทำมาก่อนแล้วทำอ่ะแล้วมันไม่รอดเพราะว่าอะไรมันไม่มีอะไรที่มันแบบเป็นข้อเท็จจริงชัดเจนอ่ะเป็นพูดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเงินสำหรับไปลงทุนทำอะไรแปลว่าคุณยังไม่พร้อมจริงถ้าข้างในมันพร้อมจริงนะคือแบบคุณศึกษาคุณรู้คุณเข้าใจมันตีลังกามากูก็เห็นเชื่อไหมสินค้าในตลาดที่มันเกี่ยวข้องกับ product ที่ปรินทำอ่ะแค่ปรินเห็นปรินก็รู้แล้วว่าคุณไปเอาของมาจากร้านไหนกูเดินตลาดนี่กูเดินพลุนเลยนะกูรู้หมดเลยรู้แหล่งทุกอย่างกูไปมาหมดแล้วที่มึงไปอ่ะรู้เลยว่าของแบบนี้ทำมาจากไหนอันนี้ผลิตที่ไหนหินแบบนั้นน่ะซื้อที่ไหนรู้หมดเลยคุณภาพแบบนี้ใครขายกูยังรู้เลยคือเราต้องรู้ว่าเส้นทางไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมึงตีลังกามากูก็รู้หมดแม้กระทั่งต้นทุนของคู่แข่งก็รู้ถ้าทำในธุรกิจที่มันมีคู่แข่งอ่ะนะแต่สำหรับมนุษย์มงคลเรามีแต่คู่ค้านะคู่ค้าช่วยกันเพราะฉะนั้น
ในระหว่างที่เรายังไม่มีทุนอ่ะมันอยู่ที่ว่าแต่ละวันคุณทำอะไรหมายถึงทุนทางกายภาพอ่ะนะแต่ละวันคุณทำอะไรคุณต้องมั่นใจก่อนทุนที่สำคัญที่สุดกูมีแล้วกูมีร่างกายกูมีพลังชีวิตกูมีพลังกายมีพลังใจมีสติปัญญามีหูมีตาเอาไว้ดูข้อมูลเอาไว้วิเคราะห์เอาไว้คิดเอาไว้รับเสพสื่อต่างๆที่มันมีประโยชน์เอามาเพื่อเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมนี่ไงต้นทุนที่จำเป็นต้องมีเนี่ยทุนเนี่ยสุดๆแล้วตอนเกิดมาร่างกายแข็งแรงมากเลยนั่นเนี่ยต้นทุนที่ดีที่สุดโตมาก็เริ่มกินอะไรขยะเข้าไปทำลายต้นทุนตัวเองเริ่มคิดพลังลบให้ชีวิตก็ทำลายต้นทุนตัวเองเห็นไหมทำลายต้นทุนตัวเองหวังจะไปเอาต้นทุนที่เป็นเงินแต่ต้นทุนที่มันเป็นต้นทุนที่แท้จริงอะไม่เห็นคุณค่าคุณมีต้นทุนอยู่แล้วคุณมีเวลาคุณเอาเวลาไปทำอะไรหลายๆคนที่ใช้ชีวิตแบบเอาเวลาไปทำอะไรเรื่อยเปื่อยเพราะว่าบางทีมันสบายไปเนาะมันมีคนช่วยเยอะหรือไม่ก็แบบไม่ทำก็มีกินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พินจะบอกให้เลยนะสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าโอ๊ยจะทะเยอทะยานไปทำไมวะทำไปก็แบบมันแก่แล้วอะไม่อยากจะทำอะไรแล้วอะคือคนที่ตัดขาดคนเหล่านี้จะเป็นคนตัดขาดขุมพลังในตัวเองขุมพลังในตัวเราอ่ะมันไม่เคยมอดไหม้เลยความรู้สึกถึงขุมพลังในตัวปรินเนี่ยนะเหมือนแบบมันปะทุตลอดเวลาเลยอ่ะมันเป็นเหมือนแรงปรารถนาจากข้างในของเราอ่ะแรงปรารถนามันทำให้เราออกมาไลฟ์แรงปรารถนาทำให้เราแบบมีไอเดียพันล้านแรงปรารถนาทำให้เราต้องการจะพูดเรื่องนี้ให้ผู้คนฟังมันปะทุอยู่ข้างในตลอดเวลามันแบบเนี่ยอยากจะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเล่มอย่างเงี้ยอันนี้เกมลูกแก้วเฮอร์มานเฮสเซ่เล่มนี้เป็นวรรณกรรมที่ทำให้เฮอร์มานได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมมึงดูดิคนไม่มีแรงปรารถนามันไม่อ่านหรอกหนังสือเบลอเบเทอร์ขนาดเนี้ยแรงปรารถนาเนี่ยมันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองนะแต่มันแบบเรารู้สึกมันมีศักยภาพข้างในเราอะมันเป็นเหมือนพลังที่มันอยากจะออกมาเหมือนยักษ์จินนี่มันอยากจะออกจากตะเกียงอะแล้วมันจะหาทางออกมามันแล้วงานที่เราทำเนี่ยไอ้โปรดักต์ต่างๆมันคือเส้นทางอะลำเลียงพลังนั้นออกจากตัวเราแค่นั้นเองแต่คนที่ไม่เอาเวลาต้นทุนที่ดีสติปัญญาความรู้ความสามารถทักษะตัวเองมาใช้มันเหมือนแบบปิดกั้นเอาไว้แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ศักยภาพเราก็ไม่รู้สึกถึงคุณค่าในตนเราไม่รู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราข้างในอ่ะมันไม่มีหนทางกลับสู่อ่ะเพราะฉะนั้นคุณที่ทำใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะใช้ต้นทุนที่คุณมีให้เต็มที่เลยแล้วเราเรียกไว้เสมอว่าต้นทุนชีวิตคุณมีอยู่แล้วอย่าไปนึกถึงต้นทุนที่ว่าการศึกษาต้นทุนทางสังคมคำพวกนี้เป็นคำเลอะเทอะคำเลอะเทอะเป็นวาทกรรมทางสังคมต้นทุนทางสังคมไม่มีนามสกุลที่เป็นที่รู้จักไม่รู้จักเส้นสายคอนเนคชั่นไม่มีตำแหน่งอะไรห้อยท้ายพ่อไม่รวยผัวไม่รวยอะไรอย่างเงี้ยต้นทุนทางสังคมการศึกษาไม่ดีอันนี้เป็นมายาคติที่แบบสังคมเขาปลูกฝังไว้ต้นทุนมนุษย์น่ะมีเท่ากันหมดอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะแสดงศักยภาพของเราออกมาได้มากน้อยขนาดไหนคุณเลือกของคุณเองคุณจะทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ได้หมดทุกอย่างเลยเพราะทุกคนมีเท่ากันได้มาเท่ากันไม่ว่าร่างกายจะแบบว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ก็ใช้แค่นั้นแหละใช้แขนเดียวใช้ขาเดียวใช้ตาเดียวใช้หูเดียวก็ได้หมดขอให้รู้ซึ้งก็พอว่าเท่าที่มีตอนนี้ก็พอแล้วได้แค่นี้ฉันก็ทำได้มีแค่นี้กูก็ทำได้ไม่ต้องรอมีเท่าคนนั้นเท่าคนนี้กูมีแค่นี้แหละกูใช้แค่นี้
ี่คือรูปแบบของเราเป็นเฉพาะของเราแต่ละคนมีรูปแบบเฉพาะของตัวเองคนนั้นเขาจะได้ผัวรวยรูปแบบของคนผัวรวยเขารูปแบบของเราผัวเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยรูปแบบกูแต่กูทำได้ภายใต้ปัจจัยนี้กูทำได้เป็นคนโสดก็ได้เป็นคนมีผัวหลายคนก็ได้ลูกหลายคนไม่มีลูกเลยเลี้ยงหมาไม่เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวไม่เลี้ยงหมาทำได้หมดรูปแบบแต่ละคนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่เท่าที่มีก็พอแล้วอย่านึกคิดรอปัจจัยอื่นๆมาเป็นต้นทุนปัจจัยอื่นๆเอามาเป็นเครื่องมือไม่ใช่ต้นทุนคำว่าต้นทุนแปลว่าพื้นฐานความจำเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ให้ตระหนักรู้และขอบคุณตลอดเวลาว่าฉันมีครบแล้วมีแค่นี้แหละมีหน้าตาแบบนี้มีรูปร่างแบบนี้เป็นหญิงเป็นชายเป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นดี้เป็นอย่างนี้แหละไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานต้นทุนเท่านี้เป็นรูปแบบความสำเร็จแบบฉบับของฉันมีเงินเท่านี้แหละถ้าธุรกิจหลายๆธุรกิจที่อยู่บนโลกนี้ต้องรอเงินทุนนะหลายธุรกิจไม่เกิดนะคะหลายธุรกิจจะไม่เกิดJK Rowling เขียน Harry Potter อ่ะเขาเริ่มจากมีทุนไหมมันต้องเริ่มจาก product ก่อนใช่ไหมตอนจนๆตอนทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญน่ะตอนนั้นแหละที่เขียนหนังสือใช่ไหมต้นทุนเขาคืออะไรจินตนาการสมุดและปากกาเครื่องพิมพ์ดีดอะไรก็แล้วแต่ในการถ่ายทอดจินตนาการออกมาต้นทุนมันอยู่ในนี้อยู่ในนี้ต้นทุนแค่นั้นพอแล้วแล้วก็ทำมันเป็นโปรดักต์ออกมาโปรดักต์ของเขาก็คือหนังสือของเขาเอาไปขายใครก็ไม่ซื้อบอกนิยายเด็กแบบนี้มันขายไม่ได้หรอกพอมีคนตีพิมพ์ให้เขาก็พิมพ์ให้แบบอย่างนั้นอย่างนั้นแหละจนปัจจุบันล่าสุดเห็นไหมคะแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับพิมพ์ครั้งที่1เล่มที่1ถูกประมูลไปด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่เป็นจำไม่ได้ใครได้ติดตามข่าวมั้งกี่ล้านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะฉบับที่1พิมพ์ครั้งที่1เล่มแรกของโลกอ่ะถูกประมูลไปอ่ะหลักล้านน่ะแต่ไม่รู้จำไม่ได้ว่ากี่ล้านนั่นไงเขากำลังใช้ต้นทุนที่เอาแค่มีอ่ะบ้านก็ไม่มีไปอยู่บ้านเพื่อนไปเขียนอยู่บนโต๊ะทำกับข้าวบ้านเพื่อนท่ามกลางสถานการณ์เป็นไงคะผัวทิ้งเลี้ยงลูกคนเดียวไม่มีตังค์บ้านไม่มีอยู่อาศัยเงินประกันสังคมเลี้ยงดูตัวเองเดือนละไม่กี่ปอนด์เท่านั้นแหละข้างๆรอบตัวมีแค่นั้นต้นทุนข้างนอกถ้าคนคนนี้ปล่อยให้ต้นทุนข้างนอกเหยียบตัวเองไว้นะเขาจะมีอารมณ์มีพลังในการทำสิ่งที่เขาต้องการจะทำไหมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขียนไปแล้วอ่ะมันจะมีอะไรตอบกลับมาบ้างแต่เขาใช้นวนิยายของเขาเนี่ยเป็นที่พักใจคือโลกข้างนอกกายภาพมันโหดร้ายกับเขาเขาก็เลยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกเวทมนต์ที่สามารถจะเสกอะไรก็ได้ใช้งานตัวเองเป็นเครื่องเยียวยาเห็นไหมเหมือนในอาชีพมหัศจรรย์เราบอกคุณใช่ไหมว่าใช้งานที่คุณทำอ่ะเยียวยาตัวเองเยียวยาตัวคุณแล้วสุดท้ายผลมันก็เกิดบางคนบอกมันก็ไม่ใช่ทุกคนไหมปรินคนเขียนนิยายบางคนแม่งยังจนอยู่เลยก็นี่ไงเหมือนที่ปรินพูดเมื่อตอนต้นรายการไงถ้าเราเอาเงินทั้งโลกมาแบ่งกันเท่าๆกันจะมีบางคนที่กลับไปจนเหมือนเดิมแล้วบางคนก็กลับไปรวยเหมือนเดิมมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนคนนั้นอยู่ที่ทัศนคติของคนคนนั้นอยู่ที่ความศรัทธาและอยู่ที่การดึงศักยภาพออกมาถ้าคุณไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์คุณก็จะรู้ว่ามึงคิดได้ไงอ่ะจินตนาการอะไรล้ำเลิศขนาดนั้นน่ะใช่ไหมเรายังคิดไม่ออกเลยให้เรามานั่งเขียนแบบอะไรมันคนนั้นเกี่ยวพันกับคนนี้คนนี้โยงไปหาคนนู้นล่าสุดฉันกำลังชอบไปนี่มากเลยสัตว์มหัศจรรย์น่ะเรื่องราวก่อนที่จะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์พระเอกน่ารักมาก
ชอบมากนะคะรู้สึกจะมา2 ภาคแล้วนะคะทั้งหมด5 ภาคถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเฮ้ยมันเกี่ยวข้องขนาดนั้นมึงคิดได้ไงอ่ะใช่ไหมอย่างนวนิยายไทยอ่ะท่านธมยันตีอะค่ะคุณหญิงโอ้ยคิดได้ยังไงอ่ะมันซับซ้อนขนาดนั้นอะไรเงี้ยอารมณ์ลึกขนาดนั้นใบไม้ที่ปลิดปลิวใช่ปะหุยเพราะว่าอะไรคนคนนี้เขาใช้ศักยภาพเต็มที่เขายอมเชื่อมต่อกับพลังข้างในที่มันปะทุที่เปลี่ยนพูดเมื่อกี้มันหาทางออกอ่ะแล้วคนนี้ยอมให้มันไหลผ่านจินตนาการของเขาผ่านปลายปากกาของเขาปลายนิ้วสัมผัสแป้นพิมพ์ออกมาเขายอมปล่อยมันเขาไม่อั้นมันด้วยปัจจัยข้างนอกเขาไม่อั้นมันด้วยข้อแม้ใดๆคือปล่อยให้มันออกมาในปฏิหาริย์การสำนึกรู้คุณปรินภาคุณขอบคุณไอเดียพันล้านขอบคุณพรสวรรค์อันเลอค่าวันนี้ขอบคุณต้นทุนอันทรงพลังที่ฉันมีอยู่แล้วคุณขอบคุณแล้วแต่คุณไม่ทำมันก็อั้นอยู่อย่างนั้นแหละคำว่าทำอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยสักบาทนึงด้วยแค่เอาเวลามาทำมันอย่าแบบว่าขอบคุณไอเดียพันล้านแล้วไปเอาไอเดียแบบต้องลงทุน200,000ไปหากู้เงินมาทำไอเดียพันล้านไม่ใช่ละถ้าต้องเริ่มจากสิ่งที่ไม่มีแปลว่าผิดทางการทำที่ถูกทางคือทำในสิ่งที่ตัวเองมีเอาต้นทุนทั้งหมดที่เรามีเฉพาะที่เรามีเอามาใช้ให้มันเป็นโปรดักต์อะไรสักอย่างหนึ่งโปรดักต์ในที่นี้อาจจะไม่ใช่ของที่จับต้องได้ก็ได้นะแต่เป็นทักษะชีวิตของคุณที่มันอยู่ในตัวคุณเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะมีมันเป็นสินทรัพย์ต้นทุนนี้มันคือสินทรัพย์ของคุณสินทรัพย์เนี้ยตีมูลค่าไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะปล่อยมันออกไปมีผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนนี่คือการมองให้เห็นนะให้เห็นต้นทุนของตัวเองเห็นต้นทุนชีวิตตัวเองปรินยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคุณน่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นบางทีเนี่ยนะอย่างตัวปรินเองเนี่ยนะคะเคยสมัยตอนที่ขายออนไลน์ขายตรงนะคะขายตรงทำเครือข่ายเนี่ยตอนนั้นก็ทำหมดอะค่ะใครชวนทำอะไรกูก็ทำหมดนะคะแล้วก็มีพี่ที่แบบเป็นอัพไลน์เนี่ยเขาก็จะเบิกของให้เราไม่ต้องเอาทุนไปเราไม่มีทุนเขาก็เบิกของมาแล้วเราก็ไปขายเขาก็ได้คือเขาเป็นอัพไลน์ใช่ไหมเขาก็ได้ด้วยแล้วเราก็ค่อยเอาเงินไปให้เขาอันนี้คือเราไม่ได้ลงทุนเป็นเงินถูกไหมตอนนั้นปรินก็ไม่ได้เข้าใจคำว่าต้นทุนในตัวเองแต่พอมองย้อนกลับไปเราจะเห็นได้เลยว่าในขณะที่คุณขายของตอนนั้นถึงแม้ว่ามีคนออกทุนให้มีสินค้าให้คุณขายในมือแล้วแต่คุณก็กำลังขายต้นทุนตัวเองอยู่ต้นทุนนั้นคืออะไรคะความน่าเชื่อถือของคุณคุณจะขายของได้เฉพาะคนที่เชื่อคุณคนไม่เชื่อคุณก็จะซื้อคุณหรอคนที่เขาไม่ศรัทธาหรือเขาบางทีอยากจะช่วยเหลือคุณเขาเมตตาคนเมตตาเราเขาถึงซื้อของเราจริงไหมคนศรัทธาเมตตานับถือเชื่อถือไว้วางใจเขาถึงซื้อของเรานั่นคือต้นทุนของคุณคุณได้พัฒนาต้นทุนตรงนี้ตัวเองไหมพัฒนาความน่าไว้เนื้อเชื่อใจของตัวเองไหมพัฒนาความมีคุณภาพความรู้ที่คุณรู้ในโปรดักต์นั้นน่ะมันจริงหรือเปล่าคุณให้ข้อมูลเขาเนี่ยสมกับความไว้วางใจที่เขาให้คุณไหมคุณภาพสินค้ามันดีจริงหรือเปล่าสมกับที่เขาไว้วางใจซื้อจากคุณไหมตัวสินค้ามันไม่มีอะไรดีไปกว่ากันนักหนาหรอกเขาซื้อเพราะเขาไว้ใจเราเขาซื้อเพราะสัจจะของเราเขาซื้อเพราะว่าเขาเชื่อเรานี่แหละต้นทุนที่แท้จริงถ้าคุณมีศักยภาพตรงนี้คุณขายอะไรก็ได้คุณไม่ต้องมีเงินคุณก็ขายได้
ขายไปก่อนขายภาพเฉยๆยังขายได้เลยขายแค่วิดีโอพรีเซนเทชันคุณยังขายโปรเจกต์พันล้านได้เลยจริงไหมเพราะมันมาจากอะไรคุณภาพของคุณลูกค้ารู้ว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะเอาอะไรมาขายมันต้องดูแล้วว่าดีมันต้องผ่านแล้วเทสคุณผ่านรสนิยมคุณดีคุณภาพคุณเนี่ยคัดถ้าผ่านจากมือกูมึงมั่นใจได้เลยไม่ดีกูไม่เอามาให้มึงแน่เขาซื้อแล้วเห็นไหมทุนมาเองเดี๋ยวทุนมาเองเดี๋ยวกระสุนมันจะมาให้คุณสะสมในคลังแสงของคุณเองเพราะฉะนั้นนี่คือต้นทุนที่แท้จริงต้นทุนที่แท้จริงคือคุณภาพของคุณตัวคุณเป็นทรัพย์สินของคุณคุณภาพคือต้นทุนที่แท้จริงสัจจะคือคุณภาพในชีวิตคุณความชัดเจนคือคุณภาพต้นทุนชีวิตคุณเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีทุนอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถถ้ายังไม่เคยลองใส่ใจอะไรเป็นจริงเป็นจังสักเรื่องหนึ่งเริ่มจากเรื่องที่เราสนใจจริงๆสินค้าที่เราสนใจจริงๆธุรกิจเส้นทางที่เราสนใจจริงๆสนใจมันจริงๆเข้าไปศึกษาจริงๆและใช้ตัวตนที่มีคุณภาพเป็นคนน่าเชื่อถือเป็นคนจริงใจเป็นคนไม่หลอกลวงเป็นคนไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่เงินนั่นแหละต้นทุนที่ใช้ได้ทั้งชีวิตเลยเป็นประกันชีวิตให้คุณได้เลยว่าคุณจะเป็นคนที่มีคุณภาพในสายตาลูกค้าและทำอะไรออกมาก็เป็นแต่ของดีๆรับประกันได้เลยว่าชาตินี้คุณจะไม่ขาดแคลนลูกค้าแน่นอนจะมีแต่คนวิ่งเข้าหาคุณเห็นไหมขอบคุณต้นทุนอันเหลือเฟือและทรงพลังของเราหลายๆอย่างเราไม่เห็นต้นทุนตัวเองนะอย่างสมมติปรินพูดขึ้นมาว่ามีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่เชียงใหม่สมมติเป็นผู้แบบนี้นะเสียงของคนที่ตอบกลับมาจะบอกว่าดีจังเลยอากาศดีเชียงใหม่อากาศดีอิจฉาจังเลยถูกไหมทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดไปดูรายการทีวีไปดูใครเขาให้สัมภาษณ์ถ้าเขาจะยกตัวอย่างว่าอากาศดีพูดถึงเชียงใหม่หมดนะคะสมมติว่าหน้าหนาวนี้คุณไปเชียงใหม่จะพูดถึงแต่เชียงใหม่กูก็ไม่เข้าใจมันต้องเชียงใหม่ด้วยวะทุกคนจะบอกแล้วโอ๊ยอากาศดีถามคนอยู่เชียงใหม่ดิต้นทุนตรงเนี้ยเคยสำนึกบ้างไหมไม่ทำไมเอะอะกูเผาขยะเอะอะกูเผาไร่เผานาเอะอะกูเผาป่าลูกเดียวใช่ปะเขามีประกาศนะว่าขอความกรุณาขอความร่วมมือได้โปรดเมตตากรุณาอุเบกขาเถิดอย่าได้เผาเลยกูแอบเผากลางคืนอีกค่าขยะ30บาทกูจ่ายไม่ได้กูเผาเอาแอบเผานี่คือทำไมไม่รู้ต้นทุนตัวเองว่าต้นทุนของตัวเองอ่ะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนใครเขาก็อยากจะมีอากาศดีๆแบบนี้อยู่แต่ไอคนอยู่กับทำลายอากาศตัวเองเนี่ยคือคนไม่รู้จักต้นทุนตัวเองคนอยู่ริมทะเลก็เหมือนกันพูดถึงริมทะเลกระบี่พังงาภูเก็ตเมื่อก่อนนี้ปรินอยู่ริมทะเลเป็นคนเกิดริมทะเลนะคะเกิดอยู่ชลบุรีมีแต่คนบอกโอ้ยอยู่ริมทะเลเห็นไหมเราจะบอกเลยบางคนชอบทะเลไงบางคนไม่ชอบภูเขาชอบทะเลดีจังเลยคนอยู่ริมทะเลทำไมคะก็ทิ้งขยะในทะเลนั่นแหละ ก็คือคนไม่เห็นต้นทุนตัวเองอีกมีแต่คนเขาอยากจะเห็นทรายขาวๆน้ำสีครามใช่ไหมอากาศดีๆไปพักผ่อนริมเรนะคะเอ้าทิ้งขยะลงทะเลซะงั้นอะผัดข้าวริมทะเลทิ้งมันลงไปเลยนะคะนี่คือไม่รู้จักไม่เข้าใจว่าตัวเองอ่ะมีต้นทุนขนาดไหนประเทศไทยดินดำน้ำชุ่มเอาอะไรปักลงไปก็ขึ้นไม่รู้จักต้นทุนตัวเองสาดสารเคมีลงไปเห็นไหมร่างกายเราเอาแคบลงมาแคบจากภ
ภูมิประเทศลงมาที่ร่างกายตัวเองนี่ก็คือประเทศของตัวเรานั่นเนี่ยตัวเราเนี่ยนี่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะนี่ประเทศเราร่างกายเราคือทรัพย์สินเราดีๆอยู่แล้วทำร้ายตัวเองใช่ไหมกินก็ไม่ถูกสุขลักษณะของไม่ดีก็เอาเข้าตัวมันดีอยู่แล้วไปทำให้มันไม่ดีซะเองเนี่ยคือไม่รู้จักต้นทุนที่แท้จริงไม่รู้ตัวว่าตัวเองโชคดีขนาดไหนไม่รู้ว่าตัวเองมีดีสุดยอดในตัวขนาดไหนกลับทำลายซะเองแต่จะพูดไปมันก็เป็นวัฏจักรนะถ้ามันไม่ทำลายมันก็จะไม่สลายไปใช่ไหมถ้าเราไม่ทำลายมันก็ไม่สลายไปมันก็เป็นวัฏจักรมันจึงไม่มีอะไรดีที่สุดหรือเลวที่สุดนะคะในขณะที่เรามีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไม่มีใครมาทำร้ายเราเราจะทำร้ายตัวเองมันเป็นวัฏจักรในการแบบว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอากาศที่บ้านเราดีใช่ไหมไม่มีใครทำร้ายเราเราก็ทำร้ายตัวเองซะเผาป่าแม่งเลยนะคะแกเชื่อไหมขนาดฉันสงสัยฉันจะบ่นเรื่องนี้บ่อยฉันไม่ได้บ่นหรอกนะคือแบบมันคิดในใจตลอดไงว่าแบบทำไมเขาไม่รู้จักต้นทุนตัวเองเลยว่านะคะอย่างเวลาบ้านเราเนี่ยนะขยะเราก็ให้เทศบาลเก็บเดือนละ30บาทบางคนนะตินเคยได้ยินเขาพูดบอกว่าเขาอยู่กันแค่2คนตายายอะขยะมันไม่ได้เยอะจะมาเก็บเขาเดือนละ30บาทจิตสำนึกมวลรวมมันไม่มีไงเขาก็เก็บมากองไว้แล้วเขาก็เอาพวกหญ้าอะไรมาเผารวมเขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นึกออกไหมมันต้นทุนที่ดีขนาดนั้นไปทำลายทำไมอ่ะเราก็นึกในใจฉันเลยหนีไม่พ้นแกเนี่ยฉันกลับมาอยู่กรุงเทพฉันเจอคนเผาขยะอีกแล้วนะเมื่อเช้าน็อกเลยนะคะน็อกเลยนั่งดมยาดมเนี่ยจัดรายการเมื่อเช้าอ่ะอ้วกอาเจียนแบบคือเราไวกับกลิ่นด้วยไงถ้ากลิ่นมานี่แบบโอ้โหตอนนั้นที่ไปจีนแล้วกลับมาหน้าแบบบวมไปทั้งหน้าเนี่ยเจอควันบุหรี่ไปเซินเจิ้นแล้วจริงๆอ่ะที่เราไปเดินน่ะมันเหมือนคล้ายๆแบบอารมณ์เหมือนแพตตินัมประตูน้ำอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันสูบบุหรี่ในนั้นเลยเข้าใจว่าสูบตรงนั้นเลยในลิฟต์ก็สูบอะไรเงี้ยออกจากโรงแรมมาเปิดประตูมาเจออาเจกคนหนึ่งสูบบุหรี่อยู่ในลิฟต์ตายแล้วกูเข้าไม่ได้ตายแน่ๆปรากฏว่าตอนนั่งเครื่องกลับนะคะหน้าบวมแล้วแดงไปหมดทั้งหน้าเลยคนที่ไปด้วยเขานึกว่าฉันแพ้บัวหิมะฉันบอกเปล่าฉันไม่ได้ซื้อฉันไม่รู้จักบัวหิมะคืออะไรนี่ฉันแพ้บุหรี่ควันนี่แบบเป็นอะไรที่แสลงโลกมากนะคะใส่ฉันนึกในใจบ่อยมันตามฉันมาควันตามฉันมาแกเผาขึ้นไปนี่จะบอกมาจริงๆแล้วอ่ะพวกไอ้บอกพ่อบอกแม่นะใครมีพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วชอบเผานะเนี่ยแหละมันทำให้แกเจ็บป่วยรู้ป่ะเพราะว่าแกส่งสุขภาพที่แย่ให้คนอื่นพ่อแม่แกจะเจ็บป่วยนะนึกว่าเปื้อนปากเปื้อนจอเหรอฝุ่นพ่อแม่แกจะป่วยเพราะว่าแกไปเผาเนี่ยมันลอยคลุ้งไปบ้านไหนบ้านไหนแล้วมาเจอบ้านคนเป็นภูมิแพ้อย่างฉันเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้เลยนะหายใจไม่ออกนั่นแหละสาเหตุที่พ่อแม่แกป่วยกันน่ะอย่าเผาพืชทั้งหมดโดยเฉพาะหญ้าสังเกตดูนะหญ้าเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงมันไม่ตายใช่ไหมแล้วขยายพันธุ์เก่งมากเกิดเองอยู่เองนักเลงพอทำไมพระผู้สร้างถึงสร้างหญ้าให้เราทำไมเรามองว่ามันเป็นวัชพืชจริงๆมันคือปุ๋ยหญ้าเนี่ยคือปุ๋ยถอนเข้าถากเข้าหมักเข้าบ่มเข้าเป็นปุ๋ยคืออาหารของพืชมันอยู่ด้วยกันธรรมชาติของป่าคือมันต้องมีพืชหลากหลายอิงอาศัยกันถึงเรียกป่าการเกษตรของเราตอนนี้เราทำเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็เลย20ไร่ร้อยไร่ปลูกพืชชนิดเดียวมันเลยทำให้ศัตรูพืชโจมตีเพราะมันมีพืชชนิดเดียว
ทำไมป่ามันอยู่บนภูเขาไม่เห็นต้องไปใส่ปุ๋ยมันเลยต้นไม้โตเป็นร้อยปีใหญ่เขียวศัตรูพืชไม่เคยต้องไปสนใจเลยทำไมอ่ะนกหนอนงูหมูหนูตุ่นอยู่ด้วยกันหมดเพราะว่ามันช่วยกันมันช่วยกันพืชห้าระดับพืชหัวพืชคลุมดินพืชระยะกลางระยะพืชสูงใช่ไหมห้าระดับในหลวงร .9 ท่านทำโครงการเอาไว้จะบอกว่านั่นแหละมันเป็นระบบนิเวศเสร็จแล้วไอ้หญ้าพวกเนี้ยที่พ่อแม่เธอเผาเธอโทรบอกพ่อแม่เธอด้วยนะโดยเฉพาะพ่อแม่ใครอยู่เชียงใหม่บอกให้กูหน่อยบอกให้กูหน่อยแม่อย่าเผาหญ้านะแม่นะเอออย่าเผานาฉันถามคนข้างบ้านบอกทําไมต้องเผานาด้วยอ่ะเขาบอกว่ามันก็เผามาตั้งนานแล้วอ่ะตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนอ่ะแล้วก็เผาเพื่อเตรียมที่จะทํานารุ่นใหม่บอกอ้าวอย่างเงี้ยไอ้พวกไอ้สารอาหารในดินหรือว่าหนอนเหนือมันไม่ตายหมดเหรอใส่ปุ๋ยเอาแล้วก็บ่นทำนาไม่ได้ตังค์เอ้ามึงซื้อแต่ปุ๋ยมันจะไปได้ตังค์อะไรล่ะใช่ไหมนาสมัยก่อนน่ะคันนาไม่ใช่เล็กแค่นี้นะคันนานี่คือที่ปลูกพืชเขาจะมีพืชต่างๆปลูกตามคันนาข้าวปลูกแค่พอกินเพราะว่ามันไม่ใช่อุตสาหกรรมไงคะข้าวปลูกแค่พอกินเก็บในยุ้งฉางกินได้ทั้งปีแล้วคันนาเนี่ยจะมีทุกอย่างค่ะพืชผักสวนครัวในนาเนี่ยจะมีปลานะคะมีปลามีหอยให้กินนะคะแล้วก็มีหนูนาบางคนกินหนูนาด้วยใช่ไหมแล้วข้างคันนาเนี่ยจะเต็มไปด้วยพืชไม่มีศัตรูค่ะเพราะมันช่วยกันพืชบางอย่างถ้ามาปลูกใกล้กันมันจะเกื้อกูลกันพืชบางอย่างปลูกใกล้กันมันจะกัดกันภูมิปัญญาชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านเขาจะรู้ว่าพืชชนิดนี้ถ้าปลูกพืชอย่างพริกไทยเงี้ยไปปลูกมันโดดๆมันตายใช่ไหมต้องปลูกใต้ต้นอะไรสักอย่างหนึ่งเงี้ยเป็นกระจำไม่ได้ผักหวานเนี้ยต้องมีพี่เลี้ยงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งหมดเธอโทรบอกพ่อบอกแม่เธอหน่อยอย่าเผานะสงสารในปินมันอย่าทำลายต้นทุนตัวเองนะคะบอกพ่อบอกแม่อย่าเผาเลยเอาไปทำปุ๋ยหญ้าเนี่ยพูดไม่จบหญ้าคือปุ๋ยค่ะพระเจ้าให้ปุ๋ยมาถ่าเข้าเอามาหมักเอามาบ่มแป๊บเดียวเธอเชื่อไหมบ้านฉันน่ะที่ไม่ได้เยอะเลยที่ตรงสวนเหลือประมาณสัก100 ตารางวานะคะที่ฉันทำอยู่ที่นู่นน่ะไม่เคยต้องเผาอะไรนะคะคนที่เขาดูแลเนี่ยเขาก็ถากหญ้านะคะไปกองสุมเอาไว้เขาก็ทำน้ำจุลินทรีย์อ่ะใช่ไหมเอาไว้ใส่ต้นไม้หญ้าพวกนั้นนะแป๊บเดียวมันย่อยสลายมันกลายเป็นดินเลยนะแต่ก่อนเนี่ยตรงนั้นนะก่อนจะไปทำสวนน่ะมันเป็นดินถมพอเราทำแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะไม่กี่เดือนน่ะเริ่มมีไส้เดือนละเริ่มมีกิ้งกือไส้เดือนมีนกหนอนอะไรต่างๆเต็มเลยอ่ะเออเนี่ยคือจักรวาลที่เขาให้เรามาเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบดีเกื้อกูลกันแล้วนะคะต้นทุนเรามันเยอะมากๆแล้วนะ รีบโทรบอกแม่เร็วนะรีบโทรบอกพ่อบอกแม่นะคะ วันนี้คุณเท่ฝุดฝุดเท่มากเลยดูหัวเลยใช่ค่ะน้องปรินตอนนี้ที่บ้านพี่น้องชายพาพ่อทำปุ๋ยหมักจากพืชและเปลือกผลไม้แล้วเอามาทำปุ๋ยแรกใช้ขาแก่ต้มใส่ยาฉุนใช่ไหมมาไล่แมลงที่บ้านพี่ปลูกผักปลอดสารทานเองที่บ้านพ่อกับแม่ปริงเขาทำสวนนะคะทำสวนทำไร่เมื่อก่อนทำนาเดี๋ยวนี้ไม่ทำเลยข้างๆเนี่ยนาหมดเธอนึกภาพนะข้างๆนี่เป็นนาหมดเวิ้งว้างนะคะสุดลูกหูลูกตาแล้วมีกระหย่อมหนึ่งที่เป็นของพ่อกับแม่ฉันมีต้นไม้โด่งมามีน้อยนามีฝรั่งมีมะพร้าวน้ำหอมมีทุเรียนมีทุกสิ่งอันนะคะนู่นนี่นั่นมะเขือโผล่ออกมาเหมือนโอเอซิสอยู่กลางทะเลทรายแต่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวันนั้นไอ้ข้างๆมันทำนาแล้วมันก็ฉีดยาฆ่าแมลงกันปรากฏพ่อกับแม่ฉันก็ไปรดน้ำต้นไม้
มันปลิวมาแกใส่ไอ้ที่หน้ากากนะแต่คงจะไม่ไหวอ่ะทั้งสองคนนะทั้งอ้วกทั้งขี้อ่ะท้องเสียอ้วกแตกแบบโอ้โหเพราะยาฆ่าแมลงมันปลิวมาเธอโทรบอกพ่อบอกแม่เธอเดี๋ยวนี้เลยใครพ่อแม่พี่น้องใครทำไร่ทำนาทำเวรทำกรรมกับฆ่าคนทำไมฆ่าคนไอ้เราเหรออุตส่าห์แบบทุกอย่างอินทรีย์หมดปุ๋ยก็ใช้น้ำหมักใช้อินทรีย์ทุกสิ่งอย่างแต่ไอ้พวกสารเคมีพวกเนี้ยมันลอยมาแล้วบางทีนะเอกข้างบ้านเนี่ยหัวเถิกมาเลยนะไอ้ข้างบ้านเนี่ยนะหญ้าเนี่ยมันก็ไม่ถางหรอกมันใช้ยาฆ่าหญ้าราดเลยเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งฝนตกไอ้น้ำที่เขาราดยาเนี่ยนะมันก็ไหลมาทีนี้ที่บ้านขุดบ่อเพราะว่าที่บ้านจะมีบ่อน้ำเอาไว้ใช้รดน้ำต้นไม้มันไหลลงไปในบ่อแกยาที่มันฆ่าหญ้าแบบมักง่ายอ่ะไหลลงไปในบ่อปลาตายหมดเลยน้ำใช้ไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็บ่นว่าทำไมฉันถึงเจ็บป่วยทำไมฉันถึงชีวิตไม่ดีทำไมก็ดูดิทำอะไรรีบโทรบอกพ่อบอกแม่ได้เลยนะใช่เลยบางคนชอบทำลายต้นทุนตัวเองต้องมาฟังรายการนี้จะได้รู้จักตัวเองที่ผ่านมาได้ทำลายต้นทุนตัวเองบ้างหรือเปล่าเยี่ยมครับคุณปรินคุณเจมส์ดีได้บอกสูบไปทุกที่ที่จีนใช่ไหมคะหมายถึงที่จีนเนาะเดี๋ยวนี้ที่ไทยอ่ะก็น้อยนะที่จะเจอแบบสูบตามที่สาธารณะนะคะใช่ที่จีนควันบุหรี่โอ้โหยังกะลงสีไปทีนี้แบบขนาดกินข้าวอ่ะมันเป็นร้านอาหารคือเราอยู่เมืองไทยเราชินใช่ไหมว่าร้านอาหารอ่ะก็ไม่มีบุหรี่เสร็จแล้วก็ไปนั่งทานอยู่ตอนนั้นไปฉางซาที่ฉางซาจำได้เลยมื้อเย็นมันเป็นแบบทัวร์เขาพาไปกินแบบเป็นร้านอาหารเหมือนภัตตาคารเลยนะคะเป็นโต๊ะทานอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ตอนแรกได้กลิ่นมาข้างนอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้อะอาเฮียแกนั่งข้างหลังเลยอะแกนั่งแบบสูบบุหรี่ไปด้วยกินไปด้วยแล้วก็เมามอยไปตายแล้วอ๋อเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ห้ามเหรอเขาไม่ห้ามใช่ไหมแล้วลูกเด็กเล็กแดงก็วิ่งกันอย่างเงี้ยนะคะก็กินไม่ได้ค่ะต้องออกไม่งั้นตายแน่ค่ะเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเลยครับทานอาหารคลีนเพิ่มต้นทุนมูลค่าให้ร่างกายมงคลเยี่ยมมากๆค่ะใช่ต้นทุนชีวิตต้นทุนแบบนี้แหละเป็นรูปแบบความสำเร็จของฉันใช่เลยคุณพระมันโดนกลางใจเลยครับคุณพระขอบคุณแรงบันดาลใจทุกพลังคำพูดครับยินดีค่ะนะแต่ที่พูดมาทั้งหมดมันก็แบ่งเป็น2เรื่องเนาะแบ่งเป็น2เรื่องคือเรื่องที่เราจัดการได้กับเรื่องที่เราจัดการไม่ได้นะคะสาเหตุที่ปรินยังต้องวนเวียนอยู่กับควันบุหรี่สาเหตุที่ปรินยังต้องวนเวียนอยู่กับควันที่ทำให้เราไม่สบายเพราะว่าเรายังไม่หลุดเรายังคิดอยู่นะคะแบบมันคิดลักษณะอย่างเงี้ยแหละว่าทำไมต้องทำร้ายตัวเองกันด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยพอเรายังคิดมันก็ยังเกี่ยวไว้อยู่อ่ะนี่ก็กำลังแก้ไขตัวเองนะแก้ไขตัวเองว่าตัดออกไปจากห่วงความคิดนี้ซะนะคะคือจะได้ไม่ต้องเจอจะได้แบบว่าเขาเผาตรงนี้บังเอิญฉันก็ไม่อยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยวันที่เขาเผาฉันไปอยู่ที่อื่นนะวันที่เขาเลิกเผาฉันก็กลับไปอยู่อะไรประมาณนั้นขอบคุณต้นทุนชีวิตอ่ะเยี่ยมมากค่ะสวัสดีทุกคนโดยรวมนะคะผมแบบนี้มีแอบเซ็กซี่เบาๆปรินว่ามันจะเซ็กเสื่อมมากกว่านะคะดูอารมณ์ประมาณนี้แล้วนะไปทานฮอตพอตแยกไม่ออกอันไหนควันอันไหนซุปอันไหนควันบุหรี่จริงๆถ้าใครไม่เคยไปเราปรินแนะนำเลยนะที่จีนนะแต่ว่าเพื่อนไปปักกิ่งปรินยังไม่เคยไปปักกิ่งตอนนี้อยากไปปักกิ่งมากเลยนะคะเขาบอกว่า
พี่ที่ไปเขาบอกว่าน้องน้องไปปักกิ่งยังบอกยังมันยิ่งกว่าโรงสีอีกน้องควันตึบควันตึบเดี๋ยวต้องลองไปดูคุณปรินถ้าเราต้องตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆเช่นพวกต้นกระถิ่นยักษ์จะเอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้จะจัดการยังไงกับมันดีคุณลินเหรอคุณถามถูกคนเลยคุณถามคนที่ไม่เคยทำเกษตรเลยแต่ที่พูดเนี่ยคือเห็นตัวอย่างนะคะต่อให้กิ่งไม้ใหญ่ขนาดไหนนะไปเซิร์ชใน YouTube นะคะเซิร์ชคำว่าแบบเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะจะไปเจอกลุ่มคนที่เขาทำการเกษตรแล้วเขาจะสอนหมดเลยค่ะวิธีการเขาไม่ได้ปลูกสวนปลูกไร่นะคะคนบางกลุ่มเขาปลูกป่าปลูกป่าเนี่ยกิ่งไม้เยอะมากเขาตัดกิ่งกันเนี่ยเวลาเขาตัดกิ่งเนี่ยนะคะกิ่งไม้เยอะมากเขามีวิธีการค่ะบางคนก็ไปเผาถ่านทำเตาเผาถ่านบางคนเขาจะเอาไปที่ปินเคยเห็นนะกิ่งไม้ใหญ่มากเลยแล้วเขาก็จะเอาไปกองรวมกันแล้วเขาก็เอาเหมือนแบบผ้ายางอะคลุมสักอย่างหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าใส่แบบไอ้พวกไอ้ตัวย่อยจุลินทรีย์ด้วยหรือเปล่านะเสร็จแล้วเนี่ยเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกแล้วเขาก็หญ้าคลุมเอาหญ้าคลุมนะคะไม้ต่อให้มันเป็นไม้ใหญ่แค่ไหนก็ตามนะเอาไปไว้กับเศษไม้เศษเวลาเขาไปกวาดใบไม้ก็ดูว่ากวาดเงินกวาดทองกวาดเงินกวาดทองไปกองเอาไว้นะคะแล้วก็คลุมเอาไว้อย่างนั้นแหละแป๊บเดียวเดี๋ยวมันย่อยเพราะว่ามันจะมีปลวกมากินคุณดูภูมิปัญญาชาวบ้านนะเขามีกองไม้พวกนี้เอาไว้รอบปลวกปลวกจะไม่กินบ้านเขาคนโบราณอยู่บ้านไม้ทำไมไม่มีฉีดปลวกมึงอยู่บ้านปูนทำไมมึงต้องมีฉีดปลวกกูงงใจฮะคนโบราณเนี่ยเขาอยู่บ้านไม้เขาเคยมีแบบรับจ้างฉีดปลวกนะคะมีป้ายบริการรับจ้างฉีดปลวกแปะตามต้นตาลแถวคันนามีไหมฮะไม่มีเขามีที่ให้ปลวกอยู่เขาล่อปลวกไปแล้วเขาทำไมฮะเขาเลี้ยงไก่วิธีการนะนี่ปรินฟังมาจากปราชญ์ชาวบ้านคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แต่ถ้าคุณใฝ่เรื่องนี้แล้วคุณไปเซิร์ชใน YouTube คุณต้องเจอนะคะลุงคนนี้แกเลี้ยงไก่ก็บอกว่าแกใช้ข้าวเปลือกแค่กำมือเดียวแล้วไม่ต้องให้ข้าวไก่อีกเลยปลวกเนี่ยถ้าอันนี้ถ้าปรินจำไม่ผิดนะปลวกเนี่ยมันจะขึ้นมามันจะออกจากรังอะตอนเช้าๆมั้งตีห้าหกโมงประมาณนี้นะเสร็จแล้วลุงคนนี้แกใช้ข้าวเปลือกกำมือเดียวแกก็สาดไปที่ตรงที่ปลวกมันขึ้นน่ะแล้วให้ไก่ไปกินแค่นั้นแหละเดี๋ยววันต่อมาไก่มันจะไปกินตรงนั้นซึ่งมีปลวกให้มันกินไก่จะไปกินปลวกเออเนี่ยดูภูมิปัญญาเขาดิภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะฉะนั้นถึงมันจะเป็นไม้ใหญ่อะไรขนาดไหนมันมีวิธีการจัดการอยู่ที่เราแบบอยากรู้หรือเปล่านะคะมันมีคนทำได้ทำไว้เราไปดูแล้วกันเนาะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วตากแดดไว้พอแห้งมากๆเอาไปฝังดินโอเคต้องแชร์โพสต์นี้ให้เยอะให้มาฟังกันเยอะๆจะได้ไม่ทำลายต้นทุนตัวเองและส่วนรวมปักกิ่งดีครับคุณปรินถามผมได้เลยรู้เกือบทุกที่โอ้โหดีละมีไกด์แล้วเรานะคะสวัสดีค่ะคุณปรินแอบติดตามมาพักแล้วสักพักแล้วเพิ่งเคยทักทายในไลฟ์สดหินพลังข้างหลังสุดยอดมากๆค่ะรักคุณปรินมากนะคะขอบคุณที่ไลฟ์ทุกวันขอบคุณที่ไลฟ์อย่าเพิ่งให้แม่มาขอนะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเรื่องของต้นทุนชีวิตนะต้นทุนเนี่ยเรามีอยู่แล้วคือตั้งธงไว้เลยว่าเรามีอยู่แล้วมีครบทุกอย่างแล้วอะไรที่เราได้มาตั้งแต่เกิดนั่นคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดแล้ว
ที่เหลือเป็นเครื่องมือตัวช่วยทำให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสบายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นจากตรงนี้แล้วคุณจะไม่รู้สึกขาดแคลนพอคุณเชื่อมต่อกับพลังความอิ่มเต็มข้างในได้แล้วเนี่ยโลกทั้งโลกจะอยู่ในมือคุณคุณจะทำอะไรก็ได้จากสิ่งที่คุณมีณวันนี้ไม่ต้องชะเง้อคอรอคอยสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกนะคะเอาไปใช้ดูแล้วก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตอย่างที่ตัวเองปรารถนานะคะมีชีวิตที่ตัวเองชอบที่สุดอะรู้สึกดีกับตัวเองมากที่สุดนะคะก็หวังแค่นั้นขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณคุรุในตัวคุณนะคะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณมีค่าคู่ควรและส่งออกจากตัวค่ะที่สำคัญนะคะกลับสู่อิสรภาพภายในกับทฤษฎีกลับหลังหันด้วยนะคะสิ่งนี้เงินทั้งโลกก็ซื้อไม่ได้นั่นก็คือความรู้สึกอิ่มเต็มภายในพบอิสรภาพที่แท้จริงทางจิตวิญญาณของคุณนะคะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณความรักที่ทุกคนส่งมาให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกความปรารถนาดีขอบคุณความรักไร้เงื่อนไขของพระผู้สร้างที่อบอุ้มเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่จบซึ้งเนาะขอบคุณทุกคนนะคะพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย